สวัสดีค่ะสาวกันทิวันนี้มีบทความดีๆเกี่ยวกับความรักของสมาชิกพันทิปสมาชิกหมายเลข 1,582,443 มาฝากกันค่ะขยอยากให้ผู้ชายวิ่งตามมาเดียวเจ๊จะเล่าให้ฟังตามมาค่ะทำตามสูตรเจ๊ค่ะเจ๊ให้10วันแล้วเดียวรู้เลยผู้ชายจะวิ่งตามเหมือนฝูงหมาในเลยค่ะลูกเต๋อยก 1. รับฟังพูดน้อยคอยเป็นที่ปรึกษา 2. ไม่แสดงความเป็นเจ้าของไม่เช็คโทรศัพท์ไม่คอยเงี่ยงหูฟังเวลาเขาคุยกับใครไม่เช็คไลน์ไม่ส่องเฟซเขาไม่ดูกินบล็อก 3. ไม่หึงหวงมีบ้างแต่ไม่ต้องใส่แต่คัตติ้งหนักทำเนียนเฉยๆใช้ตาจิกอย่างเดียว 4. ให้พื้นที่กับเขาปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาของเขาบ้าง 2. มูติเล่นเกมปล่อยมันเล่นไปคะสักพักเข้าไปกอดอต้นที่รักขนมหน่อยไม้กินไรไหมคะเดียวเอามาให้ที่โต๊ะ 5. เอาใจบีบนวดสผมให้กันอาบน้ำให้กันดูแลตัดเล็บไปคะทำได้ทำ 6. ปล่อยให้มันไปแหลกเหล้าเมายากับเพื่อนมันบ้างทำเป็นไม่สนใจไม่สอดส่องสอมูติตรงเขาขอไปดูบอลกับเพื่อนนะเตอไปเหอะกลับก็ไลน์บอกแล้วกันระหว่างนั้นอย่าโทรตามอย่าประสาทเสียอย่าคิดไปเทงว่าเฮโยมันจะไปนัวใครปอว่าปล่อยคะปล่อยไปคะลูกผู้ชายไม่ชอบให้แสดงอำนาจให้บังคับไม่ชอบแน่ๆถ้าเขาสนุกอยู่กับเพื่อนแล้วเราโทรตามจิกนอจุดนี้ถ้าเราอยากให้เขาได้มีความสุขก็ต้องปล่อยคะ7. โมงเงาเหมือนที่ผู้หญิงทุกคนมักเป็นเช่นทะเลาะเรื่องปอยอเฮโยลืมวันครบรอบกูรอเฮโยลืมวันที่เราเดทกันวันแรกรอปล่อยแม่โรงค่ะเรื่องไร้สาระให้โฟกัสที่ว่าเราต้องแสดงให้เขารู้ค่ะตัวเองวันนี้เราไปสวีทกันเธอนะเราไปกินข้าวนอกบ้านกันเธอชวนไปค่ะผู้ชายเป็นประเภทโง่มีฮีไรให้บอกไม่ใช้ผมพนำลัวก็ไปทะเลาะกันเรื่องพวกนี้ไม่มีใครมาคาดเดาได้8. แซกต้องดีมีท่าเด็ดครัวบ้างระเบียงบ้างห้องน้ำบ้างขึ้นให้บ้างบุกก่อนบ้างยังไงก็ติดใจแน่ๆเจว่าเรื่องนี้อยู่ที่ความชอบของคู่ใครคู่มันนะถ้าเราเด็ดมีรอจะไม่หาใหม่ให้เสียเวลาว่ามา 9. อย่าทำตัวเป็นแม่เขาค่ะให้ทำตัวง่ายๆเหมือนเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาถ้าเขาเครียดก็คอยสังเกตเข้าไปกอดอไปหอมไปจุ๊บแก้มทำกับข้าวอร่อยให้กินเอาใจใส่ดูแลค่ะ10. และสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือการไว้ใจกันของทั้งคุณและเขาต้องไม่ระแวงว่าจะมีใครและต้องแสดงสถานะให้ชัดเจนว่าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่แค่คนคุยเพราะเจเห็นทุกวันนี้พวกคบกันที่สถานะไม่ชัดเจนก็เยอะแยะไปหมดพยายามให้ทุกคนเห็นว่าเราคบกันไม่งั้นจะมีมาฆ่าไปง่ายๆทั้งหมดนี้เพราะเจ๊เคยทะเลาะ กับแฟนแล้วเลิกกันเพราะทั้งหมดทั้งมวลเจ๊เงาด่าแฟนไม่ให้อิสระทำทุกวิถีทางที่ผู้หญิงทุกคนเป็นแล้วสุดท้ายเจ๊ก็โดนเทคะแล้วทั้งหมดมันเป็นบทเรียนให้เจ๊รู้สึกว่าเฮโยถ้ามีแฟนใหม่นะต้องใจเย็นกว่านี้ให้มากๆสุดท้ายแล้วเจ๊อยากบอกตอนนี้ครบ2คนคะและทั้งคู่ก็รักเจ๊แทบบาโอโยมีความปวดหัวแต่ว่าเจ๊เขาอยู่ค่ะสักวันมันต้องมีคนที่เรารู้สึกรักแล้วเราต้องเลือกคนคนนั้นแน่ๆไปลองใช้เทคนิคเจ๊ดูหรือใครมีปัญหากับผัวมาคุยกับเจ๊ได้เจ๊มีดลุกเด็ดเยอะไปหมดครับขอให้ทุกคนรักกันความรักสวยงามเสมอเนอะ